พี่น้องเอ้ยข้องขึ้นว่ามาข้องขึ้นแต่เศร้าเออแมนอยู่ลงสั่งของในติ๊กต็อกตลอดแล้วก็มันได้ที่อยู่มันได้เบอร์โทรโดนวิสาชีพเล็งงานพี่น้องเอ้ยข่อยก็งงอยู่ว่ะข่อยคือบ่ได้สั่งของว่ะมันมีเบอร์โทรมันมีที่อยู่มันมีบ่375บาทมันส่งเสื้อน่ะส่งเสื้อมือสองมาหาย375บาทวิชาชีพงานพี่น้องเอ้ยสิพาเตือนมาถ้าบ่แม่นของที่เฮาสั่งหรือว่าของที่เฮาจำบ่ได้ให้ส่งเคนกลับคืนเด้อพี่น้องอย่าไปหับมันเพราะว่ามันจะหับแล้วมันสิโดนแบบข่อยนี่เสือกับเสือผู้ชายพี่น้องหาเด็กหาตำมาหาละยำมันเอ้ยเสือกับตังเสือผู้ชายมาให้แต่เมียนมันคิดมันขวางว่าเนี่ยได้กับบอกคักว่าเนี่ยได้กับบนน้ำใจให้ล้มบัดตั้งงูให้ล้มทูไปตั้งทำให้มันผัดให้มันผากพี่น้องเอ้ยคนเคิดคุณขวางแบบนี้ให้มันจิบหายให้มันวายบอดมันจะเมียนมันมึนเด็กสมัครตัวได้ตัวดีที่บอกโอ้ฝากเตือนเด้อพี่น้องเด้อมีสู้เสื้อมันเด้อคันของบ่ได้แม่นของตัวเองสั่งเลยอย่าสุรับโอ้ยว่ามาเลยเจ็บใจเจ็บใจขนาดพี่น้องเลยตังค์มา375บาทตอนนี้ได้ก็บ่นำใจหาเด็กหาตำหาระยำมันนี่แหมมึงเลยโอ้ยผ่าถึงมันนี่เด้อกูด่ามึงอยู่เหมือนสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและ FC ทุกคนเนาะมาพบมาพอสาราสินเก่าสินเคยเนาะพี่น้องมื้อนี้ยังมาบอกว่าคลองขึ้นแห้งพี่น้องเอ้ยมาสดๆฮ้อนๆนี่หน้าก็ยังทันล้างฟันก็ยังบ่ได้แปรงนี่นั่งตัดคลิปอยู่พี่น้องเออมีโทรเข้ามาฮัลโหลนี่มีวัสดุมาส่งนะครับที่หน้าบ้านครับเข่งก็ขึ้นแน่ใจว่าคือของข่อยคือบริสุทธิ์คือบริสุทธิ์อย่างวะบริสุทธิ์อย่างก็เลยลงไปเบิ่งพี่น้องถือเงินลงไปมันแจ้งมาว่ามียอดเก็บปลายทาง375บาทนะครับอยู่ที่ไหนอยู่ที่หน้าบ้านนะครับเออข่อยก็ผ่าลงไปเออข่อยก็บริสุทธิ์ว่ะเอ๊ะหรือว่ามือข่อยลั่นไปสื่ออย่างวะในที่แบบว่าตื่นมาแต่เช้าเนาะจำไว้เด้อพี่น้องมันสิมาตื่นมันสิมาส่งแต่เช้าๆประมาณ 9:00 นเนาะเฮาก็ยังบ่ได้ขึ้นยังไรวะเฮาสั่งยังวะก็บ่ได้ขึ้นว่ะมันสิเป็นแบบนี้หั่นนะพี่น้องก็ขึ้นลงไปก็ไปเบิ่งอยู่เด้พี่น้องมันก็ที่อยู่เบอร์โทรหยังครบเรียบร้อยสแกนรับงานเนี่ยเรียบร้อยพี่น้องมันมีทุกอย่างเลยแต่บ่ฮู้ว่ามันสิมาทางไหนสิ่งที่ว่าสิ่งที่ข่อยบริโภคประจำคือสิ่งของเนี่ยคือมีแต่ซื้อผ่าน TikTok แล้วก็เพจถ้าชื่อเพจนี่ชื่อเพจปึ้มภาษาอังกฤษหรือว่าหนังสือภาษาอังกฤษบ่ได้ว่าอ้างอิงไปหาแต่ว่าซื้อในเพจครั้งเดียวซื้อในเพจน่ะครั้งเดียวคืออยู่ในมีภาษาอังกฤษบ่ให้เห็นเนาะจังหน่อยสิว่าไปอ้างอิงใส่ห้องเพิ่นก็คือไปซื้อที่ว่ามาอยู่นี่แล้วไปซื้อปึ้มภาษาอังกฤษมาอ่านเล่นบ่ฮู้เนาะบ่ฮู้ฮอบโตแล้วบัดนี้เลยสั่งของใน TikTok น่ะคือตลอดเออแม่นสั่งของใน TikTok น่ะบริโภคของใน TikTok ตลอดเลยพี่น้องก็เลยบ่ได้คิดว่ามันสิมาในรูปแบบใดแต่ว่าที่อยู่เบอร์โทรอีหยังนี่มันสิมาสั่งแต่ของใน TikTok เพจก็คือไปสั่งเพจเดียวน่ะคือปึ้มภาษาอังกฤษ3399แล้วมามื้อนี้มันโทรมาว่า
จะมันสิมาส่งทางใดแหละเพราะว่าแต่ว่าที่ไฮเปอร์โทแหละก็ที่อยู่นี่คือสงคือสงบอดนี่แหละที่อื่นบ่เคยซื้อพี่น้องมีแต่ของใน TikTok ละกะของในเฟซนี่แหละของในเฟซน่ะเทื่อเดียวแต่ของใน TikTok นี่บอกได้เลยว่าตลอดเออแม่นตลอดบ่ต้องตกใจตลอดเลยพี่น้องแล้วบาดเนี่ยก็เลยมันของเอียงว่ะก็ลงไปเบิ่งเลยเนาะในความที่ว่าสงสัยมียอดเก็บไปทาง375บาทนะครับก็ลงไปเบิ่งก็บ่เคยสร้างจะเบิ่งคือเสื้อผ้าเอ๊ะรู้ว่าตัวเองบ่เสื้อผ้าได้ว่ะเพราะว่าตัวเองก็เบิ่งเสื้อผ้าอยู่แต่ว่าก็บ่ฮู้ยันมือมันไปลั่นไปอ่ะนะพี่น้องแต่ว่าใน TikTok มันก็บ่ได้แจ้งมาถ้าซื้อของใน TikTok นี่มันสิแจ้งระบุว่าของหอดใสแล้วก็ส่งหอดใสแล้วก็เฮาก็สิแจ้งเบอร์โทรคนที่มาส่งให้ถ้าของใน TikTok คือเฮาเก็บไปทางเฮาจะฮู้เลยว่าของมันมาจากไสแล้วก็ของน่ะเขาส่งเมื่อใดเขาสิมีเบอร์โทรแจ้งออกมาว่าเบอร์นี้เบอร์นี้โทรมาแต่นี้สิบ่แม่นของใน TikTok แน่นอนข้อยคิดว่ามันสิเป็นวิสาสีพี่น้องระบาดหนักเดี๋ยวนี้พี่น้องเอ้ยข้อยมาอยู่เมืองไทยน่ะ1ปีนี่หลังจากที่ว่ามาเฮ็ดงานนะบ่ได้หมายรวมที่ว่าหลังโควิดเนาะคือ1ปีมานี่เจอเพิ่งเจอพี่น้องได้ยินแต่ข่าวลือว่าโอ้ระบาดหนักจังซั่นจังซี่เออบ่ได้คิดว่าสิมาถือกับตัวเองในพี่น้องเอ้ยหัวก็ยองหัวก็ยองอย่าว่ากันเด้อพี่น้องหน้าก็ตื่นหน้าก็ยังทันละท่านก็ยังบ่ได้แป้งหน้าก็ตื่นมาค่ะมาเออมียอดเก็บไปทางจังฮู้บ่พี่น้องข่อยจ่ายเงินแล้วข่อยก็เอ้ข่อยก็มาฮอดข่อยก็แกะเบิ่งในความสิสงสัยหั่นน่ะแกะเบิ่งว่ามันเป็นหยังสุดท้ายมันเอาเสื้อมือสองให้375บาทเม้นกับเม้นเม้นกับเม้นพี่น้องเสื้อตาโอ้ยคนเราคงคือพี่น้องว่ามาแล้วโอ้ยสมัครเป็นตาหน่ายเทบอกเหตุแบบนี้ก็เหตุได้ฝากถึงหาผู้ใดเห็นแล้วฝากแซ่ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เนี่ยพี่น้องเอ้ยของขึ้นแห้งบ่ฮู้ว่ามันสิระบาดนําวิชาชีพระบาดในเมืองไทยนักบ่ฮู้ว่ามันสิมาเดือดร้อนทั้งสาวลาวพี่น้องเอ้ยจะมีหมื่นขนาดเลยโอ้ยเห็นข่อยอยากพ่อมันเด้ข่อยอยากด่ามันเด้พี่น้องเอ้ยโพมันหากินแบบนี้บ่หากินง่ายเกินน่ะ375บาทเสื้อผ้ามือสองมิ้นกับมิ้นหึงอยู่โผดหลายให้มีจิตสำนึกนี้พี่น้องเพื่อสิเงินน่ะเพื่อเขาสิหาได้น่ะอย่าสออย่ากูงหลายอยู่ดีๆบ่เป็นโอ้ยสงเจ้าหาเงินน่ะสงเจ้าหาเงินได้แบบนี้บอกหาเงินบนความเดือดร้อนคนอื่นบอกพี่น้องโอ้ยผาเพิงวีซ่าสิผู้มันส่งซื้อเอามาให้สาวทำในเด้อหาเด็กหาต่ำหาดังหาเด็กหาต่ำตับต่ำไตมันจะเหม็นหมื่นโคตรดีโคตรดีอย่างด่ามันบาปกะคักมันโพดมันบ่มีโอ้ยท่านว่ามันบ่มีหัวขีดปัญญามันก็มีหัวขีดปัญญาอยู่มันหลอกได้จักเสียบาทเนี่ยได้พี่น้องมันสลาดเกินแต่มันก็คือบอกเหมือนพี่น้องของขึ้นออกมาเลยจำไว้เด้อพี่น้องผากเตือนเด้อผากเตือนพ่อแม่ประชาชนที่ว่าคนบ้านเฮาก็คือกันเนาะหรือว่าคนไทยเองก็คือกันพี่น้องเลยผากเตือนเด้อสาวราศีผากเตือนเด้อพี่น้องถ้าบ่แม่นคองตัวเองอย่าหลับพี่น้องเอ้ยเออส่งมันไปเค้นมันไปอย่าสุรับนี่บอก
มีลูกบอกลูกมีร้านบอกร้านมีเลนบอกเลนมีหลอดบอกหลอดว่าคันบ่แม่นของตัวเองจังซื้อหรือว่าตัวเองจําบ่ได้อย่าสุรับถ้ารับแล้วมันเป็นแบบนี้พี่น้องเอ้ยอย่าสุรับหัวมันรับแล้วมันสิเป็นสภาพแบบนี้เสียเงินเสียความรู้สึกเออทํามา300 75บาทบ่เสียเงินบ่เสียความรู้สึกเห็นได้โอ้ยวิสาสีวิสาสีมันกับโผล่อันนี้บอคนขี่ตัวอันนี้บอคนขี่ตุ่มคนสอคนโกงหาเงินแบบสาบสวยคนแบบนี้เจริญบอเจริญดนดอกพี่น้องนี่มันสิหากินแบบนี้ตลอดชีวิตมันบอคิดเบิ่งนี่คิดเบิ่งนี้เขาหาเงินเนี่ยยากลำบากสำหรับเพื่อนสิได้ส่ง300นี่แต่ละมื้อแต่ละวันตัวเองน่ะมาหาตัวมาหาตุ่มเขาฝากถึงเด้อพี่น้องถ้าผู้ใดเป็นกรณีแบบซาลานขอให้ส่งคืนแล้วก็บ่ฮับเด้อพี่น้องให้จำจื่อไว้รถเด้อพี่น้องเอ้ยอันนี้ฝากเตือนขอขอบคุณใจพี่น้องกัน อยากด่าลายกว่านี้เกรงใจพี่น้องเนาะผู้เบิ่งผากดไลค์กดแชร์ในเด้อพี่น้องผากเตือนผากเตือนผากเตือนอย่าสุรับของที่ห้าบริษัทแต่ของที่ห้าบ่ได้อย่าว่ามันส่งมาแต่ไซกะยาคันเก็บเงินอีหยังอย่าสุรับมันผากเตือนเด้อพี่น้องผากเตือนอย่าสุรับอย่าสุรับเสียงูเห็นบ่สาระเสียงูเสียงูให้วิสาสิมาไทยเหมือนบ๊ายบายไปก่อนเลยพี่น้องเอ้ยของทืนพอมากเลย